สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับโป้งนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับมัลติเอฟเฟคที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งครับวันนี้เราอยู่กับ Zoom B1X4 นะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือ B1X4 กับ B1 4นะครับความต่างก็คือรุ่นที่เป็น B1X4 เนี่ยจะมีเพดเดอร์มาให้นะครับแต่สำหรับรุ่นที่เรียกว่า B1 4เนี่ยจะตัดเพดเดอร์ออกนะครับแต่ฟังก์ชันการทำงานที่เหลือทุกอย่างเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการทำงานกันดีกว่านะครับว่าเจ้า B1X4 ตัวนี้มันมีอะไรให้เราน่าสนใจให้เราได้สนุกกับมันบ้างไปดูกันครับครับทีนี้มาดูฟังก์ชันการทำงานกันนะครับสำหรับ B1X4 ตัวนี้นะครับมีท็อกเกิลสวิตช์ให้เรา2อันนะครับสามารถกดสลับขึ้นลงเปลี่ยนเอฟเฟคเปลี่ยนต่างๆได้นะครับแล้วก็มีเพดเดิลนะครับเพื่อควบคุมความดังหรือว่าควบคุมสิ่งต่างๆที่เราสามารถแอสไซน์ไว้ที่ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มเพื่อกดเลือกในการใช้ริทึมนะครับหรือว่ากลองปุ่มในการใช้เอฟเฟคกดเลือกกดยกเลิกใช้เอฟเฟคทั้งหมด5ตัวเลยนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับมีปุ่มที่กดเข้าสู่โหมดลูปสำหรับคนที่ชอบเล่นลูปนะครับเล่นกับตัวเองอาจดับเบิลซ้ำไปซ้ำไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้า B1X4 ตัวนี้นะครับมีน็อคมาให้4อันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มมากกว่า4ได้ที่จะอยู่ในฟังก์ชันการปรับอยู่ข้างในมีปุ่มสำหรับ Memory Edit เลือก Storm ต่างๆมีปุ่มสำหรับตั้งค่า Setup ทั้งหมดในโปรแกรมนะครับเจ้าตัวนี้จะมี input ให้1รู input แล้วก็มี output ที่เป็น stereo นะครับแต่ก็สามารถเสียบเป็นโมโนปกติได้ที่สำคัญ output ของเจ้า B1X4 ตัวนี้นะครับสามารถเสียบหูฟัง headphone ได้เลยนะครับโดยที่เสียงออกมาไพเราะเหมือนเดิมนะครับมีช่องที่ต่อ aux in เข้าไปได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเอาเพลงเอา backing track หรือว่าเอาใดๆก็ตามเข้ามาเล่นร่วมกันกับเอฟเฟคตัวนี้ก็มีช่องที่ให้เสียบได้สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือระบบไฟนะครับก็คือจะมีแบบสายแบบ9โวลต์นะครับปกตินะครับเป็นอะแดปเตอร์9โวลต์และที่สำคัญก็คือมีเป็นแบบ5โวลต์ก็คือเป็นแบบเอาอะแดปเตอร์เสียบโทรศัพท์ทั่วไปเข้ามาเสียบในนี้ได้เลยเป็นช่องเดียวกับที่สามารถต่อสาย USB เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับที่สำคัญสำหรับเจ้า B1X4 ตัวนี้นะครับทาง Zoom มีโปรแกรมปรับแต่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับสำหรับการปรับแต่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยละเอียดเนี่ยก็สามารถโหลดโปรแกรมมาได้นะครับชื่อโปรแกรมว่า Guitar Lab นะครับแล้วก็ต่อสาย USB เข้าหลังเอฟเฟคตัวนี้แล้วก็เข้าไปปรับโดยละเอียดได้เลยครับผมครับสำหรับเจ้า B1X4 ตัวนี้นะครับทางบริษัท Zoom ก็จัดเอฟเฟคแล้วก็แอมและแคปซิมมากมายไว้ให้กับพวกเรานะครับในนี้จะมีแอมซิมูเลเตอร์นะครับทั้งหมด9หัวแอมชื่อดังมากมายเลยนะครับไปเสิร์ชดูได้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีแคปซิมูเลเตอร์รุ่นดังๆอีกทั้งหมด10แคปมีโมดูเลชันอีกมากมายรวมแล้วทั้งหมดเอฟเฟคมีทั้งหมด80ตัวนะครับในโมดูเลชันหรือว่าเอฟเฟคเนี่ยก็จะมีจำพวกคอมเพรสเซอร์มีดีเลย์มีรีเวิร์บมีแฟงเจอร์มีเฟเซอร์แล้วก็มีซินเบสไดรฟ์ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับพูดไม่หมดเลยสนุกมากๆสำหรับตัวนี้ถ้าเอาลองไปเล่นกันดูนะครับเจ้า B1X4 ตัวนี้นะครับก็จะมีริทึมบ็อกซ์นะครับหรือว่ากลองมาให้เราด้วยเพียงเรากดปุ่มริทึมเนี่ยนะครับเราสามารถเล่นกับกลองไปพร้อมๆกันกับเสียงเบสเราได้เลยจังหวะกลองที่เขาให้มาเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะครับมีทั้งแนวร็อกมีทั้งแนวป๊อปมีลาตินมีแจ๊สมีสวิงเรียกว่าครบทุกแนวที่ต้องการเล่นเลยนะครับเอาไว้ฝึกเอาไว้ซ้อมได้สบายมากฟังก์ชันการลูฟเนี่ยนะครับก็สนุกมากๆเลยนะครับสามารถโอเวอร์ดับเข้าไปหลายๆรอบได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้ไปดูผมสาธิตกันนะครับว่ามันสนุกแค่ไหนThank you.
Mm-hmm.
โอเคครับ
อันนี้เรามาดูวิธีการใช้สำหรับเจ้า B1 X4 นะครับเอาล่ะอย่างแรกง่ายที่สุดก็คือตัวเท่า Toggle Switch นี่นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนแบงค์ไปได้เรื่อยๆนะครับซ้ายหรือขวาอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับมีทั้งหมด50แบงค์เลยนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาสบายมากและเมื่อใดก็ตามที่เรากดมันพร้อมกันก็จะกลายเป็นเข้าไปที่จูนเนอร์ครับสามารถตั้งสายได้ไฟก็จะบอกจุดที่เพี้ยนต่ำหรือเพี้ยนสูงได้นะครับลองทดสอบดูนะครับนะครับเมื่อสายจุดที่ตรงก็จะเป็นสีเขียวและมีสีแดงคู่กันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดออกทีนี้มาถึงการปรับตั้งเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับก็จะไปที่ปุ่มเมมโมรีนี้นะครับกดวนไปเนี่ยจะเป็น3โหมดก็คือโหมดแรกเรา memory โหมดที่2จะเป็นโหมดแบบเลือกแบบ storm box ก็คือเป็นก้อนทั้งหมด5ก้อนนะครับสามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับแล้วว่าโหมด edit เข้าไป edit ตั้งค่าต่างๆของเอฟเฟคได้เรามาที่โหมด storm box นะครับตอนนี้เรามีเอฟเฟคทั้งหมดอยู่5ก้อนนะครับขึ้นไฟสีแดงครบ5ก้อนเมื่อใดก็ตามที่เราอยากปิดสักตัวนึงนะครับเราก็เข้าไปที่โหมด storm นะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดสวิตช์ตัวซ้ายครับเพื่อปิดนะครับหรือเปิดสวิตช์ตัวซ้ายจะปิดหรือเปิดสังเกตว่าไฟแดงจะดับไปด้วยนะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราอยากเลื่อนไปปิดหรือเปิดตัวอื่นๆเราจะเลื่อนไปที่สวิตช์ตัวขวานะครับจะเป็นการวนขวาไปเรื่อยๆนะครับวนขวาไปเรื่อยๆอย่างนี้สมมติผมอยากปิดตัว Effect EQ ตัวนี้ผมก็จะกดสวิตช์ตัวซ้ายครับเพื่อปิดเพื่อเปิดผมอยากปิดดีเลย์ไม่มีดีเลย์ละเปิดดีเลย์ก็จะถูกเปิดกลับมาหลังจากนั้นก็กลับไปที่หน้าเมมโมรีนะครับอีกครั้งหนึ่งโอเคทีนี้ในกรณีที่เราต้องการตั้งเอฟเฟกต์แต่ละตัวโดยละเอียดนะครับเราก็จะเข้าไปที่หน้าตา Edit อย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟสีแดงที่จะขึ้นเราก็จะกดไปตามเอฟเฟกต์ที่เราต้องการอีดิตนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้ก็จะตั้งค่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเทสโชว์รีลิสแอตแท็กนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวเอฟเฟกต์ได้ด้วยการกดสวิตช์2ตัวนี้นะครับเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ก็เปลี่ยนตัวได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับขึ้นหรือลงได้เปลี่ยนตัวเอฟเฟกต์ได้หลังจากนั้นก็จะกลับไปเข้าหน้าเซตอัพโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับต่างๆค่าต่างๆได้เลยนะครับตามลักษณะของเอฟเฟกต์ต่างๆเมื่อเราชอบนะครับอยากเปลี่ยนไปปรับตัวอื่นเราก็กดที่ปุ่มสีแดงตัวนี้นะครับเพื่อจะเข้าไปตั้งบางเอฟเฟกต์บางตัวเนี่ยนะครับสังเกตดูจะมีคำว่า page แล้วก็มีหมายเลขมีขีดทับหน้าไว้ให้หมายถึงว่ามันมีมากกว่า1หน้านะครับเราก็ปรับหน้าเลื่อนไปนะครับแล้วเราสามารถกดย้ำอีกครั้งนึงเพื่อไม่เอาเอฟเฟคตัวนี้ก็ได้จะสังเกตว่าที่หน้าจอนะครับชื่อเอฟเฟคจะเลือนไปอันนี้คือกลับมาใช้ไม่ใช้กลับมาใช้ไม่ใช้นะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเราเซตอัพทั้งหมดได้นะครับก็เมมโมรีก็จะกลับไปที่โหมดที่เราชอบในการเซตอัพนะครับบางตัวเนี่ยเราสามารถแอสไซน์เจ้าพีเดิลตัวนี้ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะผมจะเปลี่ยนตัวนี้ไปเป็นให้เพดเดิลเราเป็นวอลลุ่มความดังนะครับอันนี้เราได้เลือกให้มันเป็นตัวเอาท์พุตแล้วเรียบร้อยนี่ไม่ใช้ไม่มีผลอันนี้ใช้เราสามารถเป็นตัวพิชต่างๆได้ด้วยนะครับนี่คือพิชเบนก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วแต่ตั้งกลุ่มเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวพีเดอร์ตัวนี้ก็จะอยู่เป็นโหมดเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้แอสไซน์ฟรีเควนซีต่างๆอันนี้ pitch bend ตัวหนึ่งเป็น volume โอเคไปลองเล่นกันดูนะครับ
เอาละครับทีนี้เรามาดูการทำงานโหมดริทึมหรือว่าการมีเปิดกองไปด้วยนั่นเองเราก็กดที่ปุ่มริทึมนะครับที่เป็นรูปกองนะครับแล้วมีคำว่าริทึมเราสามารถเล่นเบสของเราไปพร้อมกับเสียงกองได้นะครับเมื่อเรากดในน็อบแรกเนี่ยครับก็คือการเปลี่ยนจังหวะต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับนี่เราไปตั้งที่จังหวะ R&B นะครับแล้วก็ปุ่มเพลงนะครับกดที่ Toggle Switch ตัวซ้ายนะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะมีคำว่า Play มีคำว่า Record On Off ตัวขวาจะเป็นคำว่า Select แล้วก็ Stop เห็นไหมครับตอนนี้มันอยู่ที่ Echo Mode เราลอง Play ดูครับนะครับและเมื่อเราเปลี่ยนจังหวะกองก็เปลี่ยนนะครับที่ Pattern ก็เลือกได้แล้วก็กดปุ่มขวาก็ stop นะครับครับในส่วนของ count in เนี่ยนะครับเปิด on off เนี่ยนะครับตรงนี้จะเอาไว้ใช้ในตอนที่เราใช้ฟังก์ชันของ loop นะครับมันจะสามารถเล่น loop ไปพร้อมกับกลองได้แล้วเราจะมีการเมื่อเราเปิดตรง count in ไว้เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะ play เนี่ยมันก็จะมีการนับให้เราก่อนเพื่อจะได้เข้าได้ตรงจังหวะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตอนฟังก์ชันของ looper กันนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ครับ bpm นะครับสามารถตั้งความเร็วได้นะครับก็เลือกได้ตามช็อตเลยนะครับเปลี่ยนจังหวะกันหน่อยน็อบที่4นะครับสามารถเพิ่มความดังได้นะครับเพื่อให้เหมาะกับความดังบาลานซ์ของเบสกับกลองนะครับสามารถเพิ่มได้เมื่อเราตั้งแล้วก็กลับไปที่โหมดปกติก็กลับไปที่สวิตช์ต่างๆให้ได้เลยนะครับเอาละครับมาเข้าสู่ฟังก์ชันของ looper กันนะครับวิธีการเข้าสู่ฟังก์ชัน looper ก็ให้กดปุ่มที่มีคำว่า looper นะครับอยู่ข้างล่างปุ่มนี้นะครับขวาสุดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะใช้ toggle switch ทางซ้ายนะครับเพื่อเป็นการ record นะครับแบบนี้ครับเลคคอร์ดครับเราพอใจแล้วนะครับเราก็จะกดหยุดลูปก็จะเพลย์วนไปนะครับตามที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะครับการกดเริ่มการกดหยุดนะครับจะต้องอาศัยจังหวะที่ตรงนะครับกับความเร็วที่เราเซตขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราสามารถเล่นทับอะไรไปก็ได้นะครับครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากเพิ่มบางไลน์เข้าไปอีกนะครับเราก็กดปุ่ม Record อีกครั้งก็คือ Toggle Switch ทางซ้ายเนี่ยนะครับเพื่ออัดอีกหนึ่งไลน์เข้าไปนะครับที่2เพิ่มเข้ามาเราก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมเล่นลายที่3ทับไปครับสามารถโอเวอร์ดับได้มากกว่า 2-3 ครั้งไปเรื่อยๆเลยนะฮะและ
เมื่อเราพอใจแล้วเราอยากหยุดนะครับก็กด toggle switch ตัวขวาครับที่มีคำว่า stop นะครับทุกอย่างก็จะหยุดลงนะครับและเมื่อเราอยากกลับมาเล่นใหม่นะครับทุกอย่างที่บันทึกไว้จะกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งเมื่อเรากดปุ่ม play ครับนะครับและเมื่อเราอยากจะเคลียร์นะครับล้างค่าทั้งหมดก็กดปุ่ม stop ค้างไว้ครับทุกอย่างจะถูกรีเซ็ตเริ่มใหม่นะครับนะครับทีนี้เราสามารถตั้งค่าอื่นๆในลูปได้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งความยาวของการบันทึกนะครับเป็นจำนวนห้องเป็นจำนวนความยาวนะครับสามารถปรับได้แบบยาวๆสั้นๆได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบเมนูเนี่ยนะครับก็จะเป็นขึ้นอยู่กับการกด play แล้วก็ record แล้วก็ stop ของเรานะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนโหมดในการหยุดได้นะครับนี่คือโหมดหยุดปกตินะครับ instant ถ้าเป็นอย่างนี้หยุดและเคลียร์ทุกอย่างนะครับแล้วถ้าเป็น fade out นะครับเมื่อเรากด stop มันจะค่อยๆ fade ไปนะครับและนี่ก็เป็น volume และนี่เป็น pre post นะครับต่างๆเมื่อเราใช้โหมด loop เสร็จนะครับเราก็กลับมาในโหมดปกติด้วยสวิตช์ธรรมดา1-5นี้นะครับในความพิเศษของโหมดลูปเนี่ยครับเราสามารถใช้ลูปไปพร้อมกับริทึมได้นะครับโดยการที่เราตั้งริทึมในจังหวะกลองที่เราชอบไว้ซะก่อนนะครับเราได้ริทึมที่เราชอบแล้วนะครับเราเข้าไปที่โหมดครับของลูปเปอร์นะครับและเราเริ่มเรคคอร์ดนะครับจะมีการเข้าอินให้พอเราตั้งเข้าอินไว้ในโหมดริทึมแล้วนะครับหยุดแบบ fade out นะครับแล้วก็ไปหยุดไปกดหยุดนะครับแล้วก็ไปกดหยุดที่ริทึมอีกครั้งหนึ่งได้นะครับDa da 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 da
เอฟเฟกต์เจ้าซูม B1X4 เนี่ยยังข้อดีของเขานะครับก็คือถ้าเราตั้งเอฟเฟกต์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาจะมีเหมือนความดังสุดท้ายแล้วก็ EQ Master ตัวสุดท้ายนะครับก็คือน็อบทั้ง4ตัวเนี่ยจะเห็นว่ามีคำว่า Low Mid High แล้วก็ Volume เนี่ยครับคือตัวนี้จะเป็น EQ ตัวสุดท้ายนะครับเหมือน Master EQ เมื่อเราหมุนในขณะที่เรายังไม่ได้เข้าสู่โหมด Edit เนี่ยเราหมุนได้เลยก็จะสามารถปรับโทนรวมของเสียงเบสเราได้นะครับเราจะคัทโลหรือจะบูสต์นะครับได้หมดนะครับเพิ่มความดังทั้งหมดรวมๆนะครับเกิดเราไปโชว์แล้วเราพบว่าเสียงเบสเราทำไมเอาท์พุตน้อยจังเราก็ไม่ต้องเข้าไปตั้งในตัวเอฟเฟคแต่เราไปตั้งที่มาสเตอร์ได้เลยนะครับจะเพิ่มจะลดตรงนี้สะดวกมากนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูวิธีการเซตติ้งค่าอื่นๆนะครับค่ามาตรฐานทั่วไปอย่างเช่นสมมุติเราชอบเอฟเฟคแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อมันนะครับเราก็เข้าไปที่ Setting ครับแล้วก็เข้าไปที่ Patch นะครับมันอยู่ในลำดับที่2เราก็กดปุ่มแดงปุ่มที่2เข้าไปรอสักครู่หนึ่งก็สามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้นะครับที่น็อบแรกน็อบที่2จะเป็นการเล่นเคอร์เซอร์ไปเรื่อยๆน็อบที่3จะเป็นการสกิปหายไปเลยหรือว่าเปลี่ยนโหมดด้วยความรวดเร็วนะครับเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรขนาดเล็กกับอักษรใหญ่หรือว่าสกิปไปเลยน็อบที่4ก็ volume นะครับเราก็ตั้งไว้ที่100นี่แหละโอเคเมื่อเราได้ชื่อที่เราชอบแล้วนะครับเราก็กด select อีกครั้งหนึ่งเพื่อออกนี่เป็นการตั้งชื่อในโหมด setting เนี่ยก็จะสามารถสลับตัว storm box ได้ด้วยนะครับที่โหมดของ change นะครับกดเข้าไปในโหมด change นะครับเราสามารถสลับตัว effect แต่ละก้อนของเรานะครับไปมาได้นะครับโดยวิธีการกดที่ปุ่มสีแดงเนี่ยนะครับ storm box ที่1กดไปเพื่อจะเลือกตัว effectที่เราต้องการจะเลื่อนก็จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์รูปมือขึ้นแล้วเมื่อเราต้องการจะสลับไปที่ตำแหน่งไหนให้เรากดที่ปุ่มสีแดงในตำแหน่งนั้นได้เลยเช่นตอนนี้ตัวคอมเพรสเซอร์160เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่1ผมต้องการจะย้ายไปลำดับที่สุดท้ายผมก็จะกดที่เจ้าตัวมันก่อนและกดไปในตำแหน่งที่ผมต้องการมันจะมูฟไปอยู่ตัวสุดท้ายทันทีนะครับกดตัวที่เราต้องการแล้วก็กดไปในลำดับที่เราต้องการจะย้ายมันไปอยู่มันจะมูฟกลับไปที่ตำแหน่งทันทีกดไปที่เราต้องการมูฟกลับไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการหลังจากที่เรามูฟเอฟเฟกต์ต่างๆตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็กดเพื่อออกทุกอย่างก็จะเมมโมรีแล้วในโหมดเซตติ้งนี่เราสามารถที่จะก๊อปปี้นะครับพรีเซตต่างๆที่เราตั้งไว้ไปในช่องอื่นๆได้นะครับเช่นเราตั้งไว้คำว่า slap ที่เราตั้งไว้ทั้งหมดเนี่ยเราตั้งไว้ที่58 57นะครับเราต้องการสลับไปที่59หรือสลับไปที่10หรือจะสลับไปที่ตรงไหนเราก็กดเลือกขึ้นลงได้นะครับสมมุติตรงนี้ช่องที่52ว่างอยู่พอดีโปรแกรมก็จะบอกให้เรากดสวิตช์พร้อมกันเพื่อเซฟนะครับ52ก็เป็นสแลปเรียบร้อยนะครับ58ก็ยังเป็นสแลปอยู่นะครับนี่เราได้ก๊อปปี้ไปอยู่ในช่องที่52แล้วเรียบร้อยและในโหมดเซตติ้งนี่ก็ยังสามารถปรับเซตอัพค่าอื่นๆได้กดเข้าไปนะครับจะเป็นความเร็วของเมโทรนอมหรือจังหวะกรองก็ตั้งที่ตรงนี้นะครับน็อบที่2จะเป็นการตั้งให้ออโต้เซฟหรือว่าไม่ออโต้เซฟนะครับก็ออนออฟทั่วไปตรงนี้ pre select เนี่ยก็เมื่อเรากดเลือกออนมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เรายังไม่ได้เลือก pre select นะครับวิธีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับก็จะเปลี่ยนวนไปเรื่อยๆ next ไปเรื่อยๆขึ้นลงตามที่เรากดเลือกซ้ายขวานะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปตั้งค่าของ pre select เมื่อเราเลือก pre select นะครับการเลื่อน preset effect จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเมื่อเราต้องการเลื่อนสมมุติว่าเรากำลังเล่นอยู่ใน preset ของ slap ต้องการจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอื่นนะครับเอฟเฟกต์ก็จะยังไม่เปลี่ยนโหมดในขณะที่เรากำลังเปลี่ยนพรีเซตนะครับเราจะรู้ว่าเราจะไปตรงไหนและเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนเราก็แค่กดพร้อมกันนะครับ Enter คู่กันกดสวิตช์พร้อมกันก็จะไปในช่องที่เราเลือกไว้ทันทีนะครับส่วนนี้นะครับโหมดที่4นะครับจะเป็นโหมด Bank Hold ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้โหมด Bank Hold เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเรา Next ไปตาม Preset ต่างๆตามช่องที่เราเลือกไว้เนี่ย1ถึง50เนี่ยมันก็จะแบบ
เป็นไปตามลำดับครับตั้งแต่1ถึง50ไปเรื่อยๆวนไปนะครับแต่ถ้าเราเข้าในโหมด Bank Hold สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะล็อกแบงค์10ถึง20ไว้นะครับก็คือแบงค์ที่1มันจะไม่ไปไหนเลยมันจะวน10ถึง20นะครับแล้วก็เมื่อเราเปลี่ยนเป็นแบงค์ที่2มันก็จะวนตั้งแต่20ไปจนถึง30แล้วกลับมาเริ่มที่20ใหม่เพื่อการกด next ไปเรื่อยๆจะได้กลับมาวนเพียงแค่10 preset ในแบงค์ที่2เท่านั้นนะครับ bank hold แล้วก็สามารถเปลี่ยนแบงค์ด้วยการกดสวิตช์ต่างๆนี้ได้นะครับสุดท้ายนะครับการเซตอัพในปุ่มที่5นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับเจ้า B1X4 เนี่ยนะครับสามารถใส่แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกตั้งค่าเป็นถ่านอัลคาไลน์หรือว่าถ่านแบบถ่านชาร์จนะครับนิกเกิลเมทัลไฮเนี่ยนะครับเป็นถ่านชาร์จก็ปรับโหมดให้เหมาะกับการใช้แล้วกันนะครับหนอบที่2นะครับเป็นการเลือก Eco โหมดนะครับในกรณีที่เราใช้ถ่านเพื่อจะได้ประหยัดไฟก็เปิด Eco โหมดไว้นะครับเมื่อเราใช้งานกดปุ่มใดปุ่มนึงเนี่ยไฟหน้าจอก็จะสว่างขึ้นเมื่อเราเลิกใช้สักพักหนึ่งไฟหน้าจอก็จะดับลงเพื่อเป็นการประหยัดแบตนะครับในโหมด Power and LCD เนี่ยหนอบที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าความสว่างของจอ LCD นั่นเองนะครับก็เลือกได้นะครับแล้วก็หนอบที่4นะครับเป็นการตั้งค่าคอนทราสต์นะครับก็เลือกได้ตามความต้องการเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Setup อีกครั้งก็จะกลับมาที่โหมดปกติเอาละครับการใช้งานของเจ้า B1X4 นะครับของ Zoom ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า Zoom B1X4 นะครับเป็น Multi Effect ที่กระทัดรัดแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับก็เหมาะสำหรับมือเบสที่ชอบมีเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็เอาไว้ฝึกซ้อมที่บ้านนะครับเหมาะมากเลยนะครับเพราะว่ารูเอาท์พุตเนี่ยสามารถเสียบหูฟังเฮดโฟนได้นะครับหรือจะเป็นหูฟังอินเอียร์ก็ได้เพราะว่าภาคเอาท์พุตนี่นะครับมีสำหรับเสียบหูฟังเฮดโฟนได้นะครับหรือว่าจะเป็นหูฟังอินเอียร์ก็ได้เอาไว้ฝึกซ้อมที่บ้านเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีลูปให้เล่นมีริทึมให้ฝึกซ้อมมีเอฟเฟกต์ให้ปรับมีแคปซิมูเลเตอร์คอมเพรสเซอร์มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเหมาะมากๆสำหรับการฝึกซ้อมอยู่บ้านหรือจะเอาไปเล่นที่ตามสเตจตามร้านอาหารตามผับต่างๆผมก็เอาไปลองเทสมาแล้วด้วยลุยงานได้สบายมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ CT Music ได้เหมือนเดิมครับ